บางสิ่งมีค่าสำหรับบางคนวันนี้นิทานอีสปเป็นเรื่องไก่ได้พลอยค่ะฟังเลยนะคะเช้าวันหนึ่งขณะที่พ่อไก่กำลังคุ้ยเขี่ยหาอาหารบนลานดินพ่อไก่ก็เขี่ยเจอพลอยเม็ดงามส่องประกายวิบวับจึงรำพึงขึ้นว่านี่ถ้าช่างทองได้พลอยงามเม็ดนี้เขาคงจะดีใจมากแต่สำหรับข้าแล้วข้าวแค่เมล็ดเดียวก็ยังมีค่ามากกว่าพลอยเม็ดโตเสียอีกในที่สุดพ่อไก่ก็เลิกสนใจพลอยเม็ดนั้นแล้วก็หันไปก้มหน้าก้มตาคุ้ยเขี่ยหาอาหารของตนต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางสิ่งมีค่าสำหรับบางคนนิทานอีสปจะมีคติสอนใจเสมอค่ะในเรื่องไก่ได้พลอยคติสอนใจก็คือบางสิ่งมีค่าสำหรับบางคนไม่ใช่ทุกสิ่งมีค่าสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่บางสิ่งและเป็นบางคนด้วยค่ะในขณะที่ไก่คือพ่อไก่กำลังหาอาหารคุ้ยเขี่ยหาอาหารที่ลานดินนะคะเขาหาอาหารไปใช้เท้าค่ะคุ้ยเขี่ยและเขาเจอพลอยค่ะพลอยคือสิ่งมีค่าเจมส์สโตนเป็นสิ่งมีค่ามากแต่สำหรับไก่ไก่รู้นะคะในเรื่องนี้ไก่รู้ว่าพลอยมีค่าแต่ไก่ก็คิดค่ะนี่ถ้าช่างทองช่างทองคือคนที่ทำทองนะคะได้มาเจอพลอยเม็ดนี้แน่นอนดีใจมากเพราะมันมีค่ามากเลยแต่สำหรับไก่ไก่คิดว่ามันไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับข้าเลยแค่ข้าวเม็ดเดียวยังมีค่ามากกว่าพลอยอีกไก่ก็เลิกสนใจพลอยค่ะแล้วก็ไปคุ้ยดินเพื่อหาเมล็ดข้าวกินเป็นอาหารซึ่งมีค่าสำหรับไก่มากกว่าพลอยค่ะ